หลังจากที่เราได้สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนที่เราจะต้องทําเพื่อสร้างรายได้นะครับนั่นคือการที่เราจะต้องแอคทีฟเป็นสมาชิกแบบแอคทีฟก่อนนะครับให้เข้ามาที่เว็บสยาม topup.com ตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาที่ล็อกอินเข้าสู่ระบบพอเข้ามาหน้านี้นะครับให้กดที่ล็อกอินเข้าสู่ระบบปกติตรงนี้นะครับช่องแรกให้ใส่ username ครับช่องที่2ให้ใส่รหัสผ่านหลังจากนั้นก็กดล็อกอินเข้าสู่ระบบครับรอรหัส OTP นะครับที่ส่งเข้าไปในมือถือเพื่อยืนยันเข้าสู่ระบบนะครับมาแล้วครับ113667นะครับโอเคเข้าสู่ระบบครับตอนนี้เราเข้าสู่ระบบแล้วพอเข้าสู่ระบบนะครับให้ทำการโอนเงินนะครับ300บาทเข้าสู่ระบบเพื่อทำการแอคทีฟนะครับพอดีผมได้โอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับให้เข้ามาที่แจ้งฝากเงินแบบปกติก่อนนะครับถ้าเราในกรณีที่เรายังไม่ได้เป็นยังไม่ได้แอคทีฟเป็นสมาชิกนะครับก็คือแจ้งปกติก่อนให้โอนเงินตามเข้าไปที่หมายเลขบัญชีนะครับที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้ครับเลือกโอนไปบัญชีใดบัญชีหนึ่งนะครับที่คุณสะดวกผมโอนเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมจะทำการแจ้งโอนนะครับมาดูขั้นตอนการแจ้งให้มาดูทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับบัญชีธนาคารตรงนี้เลือกบัญชีผมโอนไปที่กรุงเทพครับยอดเงินที่โอน400ครับวันที่โอนวันนี้วันที่11นะครับ2560เวลาที่โอนเวลาที่โอนนะครับ909.55นะครับใส่ไปครับ09.55นะครับเลือกให้ถูกต้องนะครับช่องทางการโอนอินเทอร์เน็ตนะครับหมายเหตุตรงนี้ให้ใส่ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่แล้วผ่านทาง LINE ID นะครับอันนี้ก็คือส่งสำเนาบัตรประชาชนนะครับเข้าไปยืนยันตัวตนนะครับ copy นะครับใส่เข้าไปโทน V ใส่แล้วนะครับให้ทำการแจ้งโอนเงินแบบปกตินะครับตอนนี้เราแจ้งแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือรอให้เจ้าหน้าที่อนุมัติเข้ามานะครับสถานะตอนนี้ก็คือ inactive นะครับเดี๋ยวสถานะตรงนี้จะเปลี่ยนเป็น active นะครับรอเจ้าหน้าที่อนุมัติก่อนนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุมัติแล้วนะครับตอนนี้ยอดฝากตัวนี้เดิมทีจะเป็นรออนุมัตินะครับตอนนี้จะเป็นฝากแล้วปกติเห็นไหมครับสถานะตอนนี้ขึ้นมาแล้วดูสถานะตรงนี้ครับลายการแจ้งการโอนเงินย้อนหลังตัวนี้ครับเห็นไหมครับตอนนี้สถานะปกติแล้วยอดเงิน100บาทผมโอนไป400นะครับก็คือหักค่าสมัครไป300ตอนนี้เหลือ100ในระบบเพื่อใช้เติมเงินจ่ายบิลได้นะครับตัวนี้เห็นไหมครับสถานะตอนนี้เป็นแอคทีฟเป็นสีเขียวนะครับตอนแรกจะเป็นสีแดงเพียงแค่นี้นะครับคุณก็สามารถเริ่มต้นสร้างรายได้ได้ทันทีนะครับขั้นตอนต่อไปคือคุณต้องไปขอเครื่องมือการสร้างรายได้เครื่องมือหรือว่าเว็บไซต์นะครับที่จะเป็นของคุณชื่อของคุณนะครับเวลาสมัครก็เป็นของคุณนะครับมาติดต่อขอกับที่ปรึกษาของคุณนะครับตามหน้าเว็บนะครับคุณจะได้เว็บแบบนั้นแหละเป็นของคุณอันนี้เป็นเมนูต่างๆนะครับเมนูต่างๆนี้เดี๋ยวผมจะแนะนำอีกทีถัดจากนี้นะครับว่าจะใช้เมนูต่างๆได้อย่างไรจะใช้แอปจะเติมเงินจ่ายบิลยังไงนะครับวิดีโอนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ